ำลังมันๆอยู่เลยครับดูครับน้องเบนไปแล้วครับยางแบนครับขออนุญาตอยู่ตรงคลองก่อนนะพอดียางแบนครับเลยไม่ได้ไปครับผมต้องมาอยู่คนเดียวนะครับที่ริมคลองนะครับกับอันแน่ถูกกินที่นอนออนไลน์ครับน้องเบนนะยางรั่วนะครับผมต้องลงมารอก่อนครับไปป่ายางครับทริปนี้รู้สึกว่ามีอุปสรรคตั้งแต่เริ่มเดินทางนะโอ้โหย้อนแสงครับทางของเมืองไทยนี่บ้างนะยังไปไม่ถึงไหนเลยเพิ่งออกจากบ้านประมาณสัก500เมตรได้ครับอยากแบนเลยแล้วก็เดี๋ยวดูติดตามชมอันแน่ทัวร์ครับกับน้องเบนนะจากทีมนิวแคลทิลเลอร์นะมาหาปลาโดยการตกปลาครับว่าวันนี้เราจะไปหมายไหนดีครับแล้วก็ตอนนี้ผมยืนรอน้องเบนอยู่นะเดี๋ยวเดินไปดูก่อนครับว่ายางรั่วแล้วมันถึงขั้นเปลี่ยนยางเลยหรือเปล่านะติดตามชมครับกับคลิปนี้ครับการตกปลานะครับปลายางเสร็จแล้วปลายางเสร็จแล้วป๋าเตรียมตัวไปต่อไปแรกเลยครับข้ามทางรถไฟเอาเนี่ยนะครับผมป๋าตรงนี้มันจะมีคลองไหมเดี๋ยวดูนะเบนเขาเวียงเบ็ดก่อนนะครับไปดูเลยนะว่ามีปลาหรือเปล่าเรียบร้อยแล้วครับมันเหนื่อยนะโอเคเนี่ยดูแค่ไหนนะได้ลงนี้ไม่ลงจะลุยเครื่องเอาเลยนะไม่ได้นี่เท่แต่ถ้าเท่เลยเจ้าถิ่นเดี๋ยวจะพาไปตกปลาที่นี่นะแถวนี้เขาเรียกว่าคลองอะไรนะหนองแขมปะคลองบางแขมครับบางแขมเออแขมหนองคายั่งเดี๋ยวดูเจ้าถิ่นพาไปครับเราก็ไปตามเซียนปลาแถวนี้กันเลยนะวันนี้ผมตลอดตีกับน้องเบนมายังไม่โดนเลยนะน้องเบนคาดว่าเอานี่คาดว่าจะได้สักกี่ตัวเอาวันนี้ไหมเอาไหมเอาสามตัวเลยครับสามตัวนะแล้วมีเพื่อนมาด้วยนะครับผมฝีมือโอเคไหมเพื่อนโอเคครับโอเคนะโอเคครับจะดูผลงานนะวันนี้มี2ไม้นะไปครับแถวนี้เขาฮิตตกปลานะมีแต่รถคนไปตกปลาตลอดเลยถ้าที่ผมเดินทางผ่านมาเส้นนี้นะนี่เรื่องกำยิงครับทีนี้เขาแรงดำยิงเลยมีคนดำยิงเป็นสิบเลย
เปิดนะครับว่าได้ปลาไหมคลองนี้มีคนวันแห่เพียบเลยนะขอดูหน่อยได้ปลาเยอะป่ะได้ปลาอะไรบ้างอ่ะปลานิลเนาะฮะปลากระดีโอ้ล่ะโอเคครับไม่เป็นไรอ๋อนะปลากระดีนะนะขอดูนี่ว่าได้ไหมพี่หวานนะดูเปิดนี้ครับว่าได้ไหมเห็นหวานเต็มที่เลยใช่แล้วต้องการดูเวลาติดไปตัวครับอ๋อนะเราทำนอนดูได้มีคนดูเลยนะเป็นสีน้ำฟางนะครับใช่ไหมครับใช่แบบนี้เปล่าโอ้มันอยู่ในเสื้อพอดีใส่กันแดดมาไปเที่ยวลาวพม่ากัมพูชาเงี้ยนี่มาดูคนหาปลามาดูกระหล่านตกปลาได้ไหมไม่ค่อยมีนะต้องหัวท่อนู่นอ่ะปลานิลเยอะเลยนะเมื่อกี้เห็นใช้สูตรที่ว่าพี่ไปถ่ายที่ว่าเขาเอาหินวางแล้วนะหินวางเลยนะอ๋อที่คนลาวหาปลาแล้วก็เอาแห่ข้อมาละโอเคใช่แล้วไปที่ลาวมาเจอเนี่ยว่าจะเจอตัวจริงขนาดนี้อ๋อโอเคว่าปกติก็พอสมเอาไปทำอะไรกินนะตากแดดเอาตากแดดแล้วก็ทาเกลือทอดนะจะแต่จริงนะเดี๋ยวจะไปกัมพูชาแล้วไม่กี่วันเนี้ยจริงๆไปนี่แหละไปเที่ยวแล้วก็ไปดูของหาปลาเนี่ยแล้วก็มีพม่าอีกต่อจากนั้นโอเคนะขอบคุณนะครับครับผมครับเอาไปลงวิดีโอนะครับดีครับนี่โอ้เฮ้ยเป็นปลาช่อนติดเบ็ดโอ้ยตายละไปขมับปากครับดูดินี่ฮะปลาช่อนติดเบ็ดเบ็ดไปยกมาดูหน่อยก็ได้ไม่ต้องอันนั้นหรอกขอดูหน่อยครับปลาช่อนกินเด็ดไม่น่าเชื่อใครมาปากวันนั้นไม่ยอมมายกเดี๋ยวเจ้าของมารีบวิ่งกันให้ไม่ทันเลยเนี่ยฮะนี่ฮะตัวป๊อกปลาช่อนป๊อกนะเบี่ยงขึ้นเลยครับป๊าดมีช่อนน้อยมีปลาช่อนกินเบ็ดด้วยเห็นตัวหรออุ้ยปลาใหญ่อุ้ยปลาติดเบ็ดครับนี่ก็ปลาติดเบ็ดดูนี่ก็ปลาติดเบ็ดนี่ก็มีปลาตัวนี้ปลาดีมันต้องเป็นเบี่ยงเลยครับเราจะดูเบ็ดที่เขาติดไม่จะบอกน้องรูดไปแล้วมันคุดดินเหรอไปขวางทางครับนี่ครับปลาติดเบ็ดผมจะลงไปครับไม่รู้จะลงได้หรือเปล่าปลาแต่จะของดูจะทำไงวะเนี่ยเราญาติไปดูก่อนเบ็ดไปยกดูเว้ยเบ็ดระวังพุ่มด้วยปลาอะไรปลาช่อนรุ่นปอกหมดเลยนะไม่เห็นตัวแล้วรุ่นไม่ใหญ่นะป๊อกป๊อกถ้าตัวใหญ่นี้ไม่รับรองไม่เหลือนะติดขาดเหรอป๊อดขาดเห็นละโอ้ยขาดจ้าป๊อดโอ้โหดูขาดเลยเชื่อไหมโอ้เห็นละตัวใหญ่เลยนะ
ปาร์ตเอาเบ็ดไปเลยจบเจอโอ้เสียดายที่เด้งไงวะมันล่มเลยโอ้ปลาครับเบ็ดขาดเสียดายมากรอต้องนานจะนึกว่าจะได้เห็นตัวสาดีใจที่ไหนได้เบ็ดขาดเบ็ดขาดเอกเอาไปรับประทานแล้วหนึ่งตัวเอกมันล่มเลยลองตีดิเนาะเนาะไม่ไปแล้วอย่างงี้ไม่แน่ครับบางตัวมันดุไม่เคยโดนเป็ดไปก็ปากปลาเลยบลเลอร์เลยลองนี้ลองนี้เพื่อไม่ลองซ้ำด้วยนะนั่นที่นั่นน่ะลองตีตีจากน้ำเข้ามาหาแหน่ก้อยต่อนอนรอกินเลยอุ้มเลยเฮ้ยเอกได้หรอได้แล้วมาดูเอกได้ได้ป๊อดได้แล้วครับน้องเอกเราได้แบบเขินๆนะเขินกล้องนะพอกล้องออกมาปั๊บโชว์เลยได้เลยจะขีดน้องเอกใหญ่ๆใหญ่ๆนะโอ้ช่อนที่นครปฐมเองจุกโคตรใหญ่เลยดูดิโอเคไม่ได้ดูแอคชั่นเลยนะครับผมโอเคนะต้องปล่อยครับตัวนี้ปล่อยเลยโอเคแล้วแต่น้องเอกนะพี่ขอดูตัวใหญ่ๆสักตัวนะนี่ตัวแรกนะมันใช่ครับเกิดได้ตัวเดียวหรือเปล่าวันนี้โอเคตัวนี้ไม่เอานะตัวนี้ไม่เอางั้นนักตกปลาที่ต้องแบบนี้ครับตัวเล็กไม่เอาเก็บไปปล่อยอุ้ยมาแล้วฮะกี่แล้วว้าตัวกำลังดีด้วยนะนึกว่าได้แล้วนะป๊อดได้แค่มันก็เสียวทีนี้ไม่มีอะไรเลยตัวนี้ใหญ่ไหมโอ้ตัวนี้พอได้เท่ากับตัวที่หลุดเลยนี่โชว์นะครับนี่ครับน้องเอกครับเจ้าถิ่นได้เห็น2ตัวแล้วขอดูใกล้ๆหน่อยน้องเอกมาอยู่ฝั่งนี้ที่มันบังแสงนี่ครับนี่ครับประมาณสักเกือบครึ่งโลได้ไหมถึงไหมสามสี่ขีดได้ไหมสามสี่ขีดนะป๊อดโอเคครับโอเคอย่างนี้ปล่อยแต่กินเนี่ยกลับก่อนครับตัวนี้ไม่มีปลากินแล้วนะปล่อยหมดแล้วตัวใครตัวมันนะการพายมืออาชีพครับกลับมาตรงนี้ไม่มีเลยแต่น้ำตรงนี้เมื่อกี้มันเหมือนกลับปลาอะไรยังไม่รู้ว่าตัวใหญ่อะพี่ป้ามาแล้วครับมาแล้วเบนแก้ตัวแล้วอย่าบอกขาดอีกนะป๊อกไหมไม่มีโชคเลยป๊อกโอ้สร้างทำไมมันปลารุ่นปล่อยจังวะเนี้ยใช้เบนยี่ห้ออะไรเนี่ยยางโบกี้ครับป๊อกพี่ไปซื้อใช้พูดเลยนะครับอันนี้มันรุดเองโดยอัตโนมัตินะโอ้ยตายจะได้เกือบได้แล้วอะใหญ่เลยนะจะส่องละเอกช่องเนี้ยติดเป้าเอกติดเป้าพูดเอกได้เว้ยโอ้ตรงนั้นปะงั้นโอ้ไปดูเอกครับเอกได้ครับเมื่อกี้นู่นไปตัวแล้วนี่กัดต่อที่เดิมอ่ะมันพันผักบุ้งเหรอมันจะไล่โชคทั้งวันเลยวันนี้จะอยู่อยู่ป่ะอยู่ครับอยู่ไป
ปลาอยู่นะเมื่อกี้ดูเป็นตัวแล้วมันมีวิธีไหนเอามันต้องลงน้ำไหมเนี่ยไม่แน่ครับต้องรอดูมันดิ้นก่อนนะมันไปได้ยังแค่นั้นแหละจะออกกล้องไว้เดี๋ยวพี่ออกกล้องพี่ลงไปเองเลยน้ำลึกกว่าไม่รู้ไม่ลึกไม่มีเสื่อครับไม่มีเกงขาสั้นไม่เกงขายาวดิ้นป่ะมันทำแม่งทำแม่งน่ะมันไม่ดิ้นไม่เดินเลยน่ะวันนี้ไม่ได้ตัวเลยเป็น3ตัวรูดเห็นๆแล้วพี่ลงใช่ไหมผมลงเองก็ได้จุดๆๆพี่ลงก็ได้เอาเอกลงก็เอาเอกครับพระเอกของวันนี้เป็นพระเอกของเรื่องเลยเพราะว่าเอกได้แล้วตัวนะเห็นๆแล้ว2ตัวนี้ตัวที่3ติดกล้องอยู่ครับดูน้องเอกครับน้องเอกต้องถอดเกงลงแล้วพี่ไม่ได้ใส่บ็อกเซอร์มาพี่ไม่ได้ใส่เกงในมาเอ้าเดี๋ยวโป้โอเคจะไปใส่น้องเอกโป้นะไม่โป้ไม่โป้น้องเอกก็ใส่เกงนี่มาดีสติงมาวันนี้ไรโชคมากๆเลยครับเบนซ์หลุด3เอกหลุดไป2ถ้าหลุดตัวนี้3ก็ไม่เอานะไม่พูดดีกว่าเว้ยเอาคิปเปอร์ไปดึงเลยป่ะผมดึงเป็นคันนึงนะแล้วก็น้องเอกลงไปละไม่หลุดน่าจะดิ้นอยู่มันดิ้นเมื่อกี้หายอย่างน่าจะค้างอยู่ถูกไหมขี้เลนมันน้ำไม่รู้แต่ขี้เลนมันเยอะตัวใหญ่ไหมอ่ะไม่เท่าไหร่ครับครึ่งโลก็ใช้ได้แล้วโอ้โหถึงอมกันไว้ดึงกันไว้ร้อนๆกำลังดีนะยู่เดี๋ยวรู้ดูวะโอ้มาแล้วครับกว่าจะได้ยากเกินแสนเคนแท้ขอแอคชั่นสักหนึ่งแอคชั่นเองเดี๋ยวนะแป๊บนึงพี่ขอเดี๋ยวนะแป๊บนึงเอกตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละโอ้โหต้องไปเอาในดงผักโป่งให้ดงผักบุ้งโอเคแจ๋วขึ้นมาได้เดี๋ยวพี่ดึงไปให้โอ้ยกว่าจะได้มาแต่ละตัวนี่ยากเกินแสนเคนค่ะไม่ปล่อยนี่โดนด่าแน่ๆเนี่ยโอ้มันพันตรงไหนเอกโอเคนะเดี๋ยวค่อยพันดึงใส่เองครับโอ้โหน้องเอก2ได้2ดู2ตกนะครับโอเคครับนี่ครับถ้าปล่อยที่โดนได้นะไม่ปล่อยนะโอ้ยครึ่งโลได้มั้ง4 5ขีด2ตัวครับตัวนี้ไม่หลุดเต็มปากครับมันกัดยังไงหลุดมันได้ละให้ดูครับมันกัดยังไงนี่ครับโอ้โหมิดเลยครับกบของน้องเอกนี่ดีมากน้องเอกกบของน้องเอกนี่กบของอะไรมันพี่ว่ามันสับโคตรแจ๋วเลยอ่ะกบนุครับกบนุเนี่ยกัดเต็มปากเลยเอกอ้ายดูดิว้าวนี่ของมันกัดเต็มเลยอ่ะสุดยอดเลยนี่ครับโอ้โหชมหน้าของ
ผู้ทำแต้มวันนี้ครับน้องเอกเราโอเคขอบคุณมากน้องเอกจัดการได้เลยดูพอดีโยโยโยลงไปเอานี่ไงสองตัวเอาเบียงแหงอะไรเอกเบนโดเบนโดกูสามตัวไม่ได้ทั้งตัวป๊อดน้องเบนโชคดีเกี่ยวเบนโดจะก้มมาไหนดูดิเดี๋ยวนี่อ่ะนี่ขอที่ว่าฟินฟ็อกอะไรเนี่ยหรออ๋อนี่หรอแล้วใครมาทำขาดไว้เนี่ยไม่รู้เดี๋ยวนะเกี่ยวติดโอดีเดี๋ยวกำลังต้องการเลยนะกำลังขาดแคลนเลยครับโอ้ดี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 เหมือนจะไล่โชคนะได้ฟินกลับมาตัวก็ดีเอาเอามาแล้วตอนนี้เอาแล้วเก็บผักบุ้งไปกินยังเอาเลยถ้าไม่ได้ปลาปลาเยอะมากเลยหากินน้ำบ้ามันตกปลาทันนี้พอไม่ได้ก็พอสองตัวก็รู้แล้ววันนี้อันนี้จะคลองใหญ่ทางนู้นคลองเล็กไงนี่ครับน้องปลาเข้ามาเรื่อยหมดแล้วทั้งหมดก็พอได้ไม่เป็นไรหมดแล้วหมดแล้วนะสรุปทริปเลยดีกว่าน้องเบนวันนี้โจรเราไม่กี่ตัว3ครับโอ้ป๊าดอายเขาไม่ได้ถ้าไม่มีเอกนี่เอกโจรเราไม่กี่ตัวเอกเอาเหยื่อมาทิ้งไว้4ตัวเออถ้าเหยื่อกับไปตัวเอกได้เท่าไหร่3นะ3ครับปล่อยไปตัวแล้วก็รุดไป2นะโอ้ดีใจมากเลยได้เจอน้องเอกไม่งั้นวันนี้ทางพี่โจรลมเลยความหวังของน้องเบนนี่คือแทบจะหายเลยนะต้องเป็นเพราะอะไรสวยไหมดวงไม่ดีต้องโยใส่อย่างรถแต่ออกมานะดวงไม่ดีนะแองโอ้ทุเรศมากเลยอย่างรถแต่ออกมากะแล้วนะคิดว่าเออมันจะทางแปลกๆไปอดไปนะนี่ก็คือปลาที่ได้ครับ3 2ตัวให้เอกโชว์ก่อนครับก่อนปิดทริปนะครับวันนี้ครับก็พอสมควรครับก็มาฝั่งหนองบางแขมใช่ป่ะครับอันนี้ประดิษฐ์เองนะดิถ้าที่ใส่ปลาเอาถังมาทำเองนะโอ้นี่2ตัวนี้ครับนี่ครับ2ตัวนะโอเคไม่ชัดแต่โอเคเรียบร้อยเห็นกันแล้วขอบคุณน้องเอกมากเลยนะครับครับโอเคครับน้องเบนนี่ไม่ต้องเดี๋ยวเจอกันบ่อยน้องเบนเดี๋ยวต้องไปยิงปลาด้วยกันเร็วๆนี้นะเอกถ้ามีทริปหน้าเดี๋ยวมาด้วยกันต่อนะครับผมโอเคขอบคุณนะครับกินที่นอนออนไลน์กับแน่นทัวร์โอเคครับเดินทางกลับนะครับ